รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องลับมาก No Censor ว้าวว้าวไบโอไวท์เทนนิ่งครีมแลดูสวยกระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยสวัสดีครับพบกับเสรีวงศ์บรรทานในรายการเรื่องลับมากที่ในช่องทีวีช่อง22นะครับเรื่องไม่ลับเราไม่คุยค่ะสำหรับเรื่องลับที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือว่าเมื่อมีการทุจริตขึ้นนะคะในโรงพยาบาลและคลินิก64แห่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิบัตรทองการดูแลสุขภาพของประชาชนเราก็อยากจะมาคุยกันว่าแล้วประชาชนเหล่านั้นต้องทำอะไรยังไงค่ะคนที่จะมาแนะนำเราตรงนี้นะคะทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศค่ะท่านเป็นโฆษกของสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอถามอย่างนี้ก่อนเลยเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นคนที่ถือบัตรอยู่8แสนคนต้องทำไงคะถ้าผมพูดสั้นๆง่ายๆเลยจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยครับป้อนเหรอคะใช่ครับคือตอนนี้เราแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มนะครับ 800,000 คนเนี่ยเราพบว่า 700,000 เนี่ยเป็นคนแข็งแรงดีไม่ค่อยได้ใช้บริการอยู่แล้วเดิมมีหน่วยบริการประจำเจ็บไข้ได้ป่วยไปที่นี่บังเอิญว่าตรงนั้นเนี่ยเขาถูกยกเลิกพอยกเลิกสัญญาแล้วมันจะกลายเป็นช่องว่างๆนะครับถ้าเป็นเหตุการณ์ปกตินะฮะก็จะต้องไปเลือกหน่วยบริการใหม่นะครับเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้ไปหน่วยนั้นแต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังจะจัดการเรื่องของความไม่ชอบมาพากลอยู่นะครับจำนวนคลินิกที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีตั้งล็อตที่2ที่64คลินิกดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้ประชาชนตกใจเราก็จัดให้เป็นสิทธิพิเศษนะครับถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับสามารถไปใช้บริการที่อันที่1เป็นโรงพยาบาลภาครัฐได้ทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร2โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ3เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขของกทมนะครับถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับส่วนคนอีกกลุ่มนึงนะฮะประชาชนพี่น้องประชาชนที่มีนัดก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับยาต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนัดผ่าตัดนัดคลอดนะครับนัดรับยานะครับกลุ่มนี้ทางสปสช.กทม.เนี่ยประสานไปที่เจ้าตัวเพื่อจัดหาหน่วยให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วสิทธิยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับสิทธิยังอยู่เหมือนเดิมครับมีคำถามนึงครับอาจารย์ครับ uh-huh. ตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยเกิดเหตุวันแรกปุ๊บมีข่าวออกมาว่ารัฐบาลยกเลิกบัตรทองตกใจไหม ไม่เหตุเกิดเฉพาะในกรุงเทพแต่ตกใจทั่วประเทศครับ uh-huh. อาจารย์นะครับมีพี่น้องประชาชนถามมามากเลยรัฐบาลจะยกเลิกสิทธิแล้วเหรอสิทธิบัตรทองเนี่ยเขารับยาต่อเนื่องเขาจะทำยังไงต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลยังสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมคือรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้เพิ่มขึ้นทุกปีสิทธิประโยชน์ก็เพิ่มขึ้นทุกปีดังนั้นสิทธิของประชาชนยังคงอยู่ครับเพราะฉะนั้นการเลิกบัตรทองไม่มีเกิดขึ้นเลยไม่มีเลยครับมันเป็นข่าวที่ผิดไม่ข่าวผิดเข้าใจผิดครับค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใน 800,000 คนเนี่ยเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยเขายังคงไปใช้ได้ตามเดิมตามสถานที่ที่คุณหมอบอกยังไปใช้ตามสถานที่ที่ระบุไว้แต่หากชื่อนั้นหายนะครับสามารถไปที่ไหนก็ได้นี่เป็นสิทธิพิเศษที่เราเปิดให้ช่วงนี้ครับค่ะแล้วทีนี้คนไข้ที่แอดมิดอยู่อะครับทำไงถ้าเกิดเขาอยู่ใน64แห่งนั้น อันที่หนึ่งสมมุติว่าแอดมิดเมื่อวานวันที่ยกเลิกคุณหมอบอกว่าต้องนอนอีกตั้งอาทิตย์หนึ่งนะครับอันนี้ไม่เป็นไรครับรักษาตัวต่อเนื่องยาวนานไปกระทั่งจบการรักษานะครับโรงพยาบาลยังดูแลค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเนี่ยสปช.ยังจัดการจ่ายให้โรงพยาบาลเหมือนเดิมครับคือไม่ได้แปลว่าเขายกเลิก64แห่งนี้เราแอดมิดไปเมื่อวานนี้เราต้องย้ายโรงพยาบาลเลยไม่ครับยังอยู่ต่อได้ยังอยู่ต่อได้ครับอาจารย์แล้วคุณหมอจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าเมื่อเขาถูกยกเลิกแล้วก็จะดูแลเราอย่างนี้ครับผมมีความเชื่อนะอันนี้เนื่องจากเป็นวิชาชีพเหมือนกันเนี่ยนะครับเวลาเราดูแลคนไข้เนี่ยเราจะมีจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่แล้วนะครับเรื่องค่าจ่ายเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงแยกจากกันนะครับดังนั้นเมื่อมีการดูแลคนไข้เราต้องดูจนจบกระบวนการนะครับเหมือนกับเคยมีข่าวว่าโรงพยาบาลรู้ตัวว่าจะต้องถูกออกจากโครงการแน่ๆเดิมคนไข้มารับยาต้องจ่ายยาต่อเนื่องก็ไม่จ่ายซะงั้นก็นั่นเป็นข่าวเป็นอย่างนั้นจริงๆให้3วัน5วันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีชื่อเราแล้วค่อยจ่ายอย่างนี้ไม่ถูกครับนะครับอันที่1เนี่ยต้องเรียนว่าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพอันที่2เนี่ยทางสปช.ได้รับความกรุณาจากทางท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับในการประสานกับโรงพยาบาลว่าการดูแลประชาชนเนี่ยต้องยึดตามจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับงั้นพี่ไล่ทีละอย่างเลยนะครับสมมติเราต้องผ่าตัดโรงพยาบาลที่ถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยนัดเราอีก2วันข้างหน้าแต่ถ้าเราไปที่ใหม่นี่อาจจะนัดยากนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ผ่าตัดที่ใหม่หรือที่เก่าคะถ้าเป็นการนัดผ่าตัด
และเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ยกเลิกสัญญานะครับแปลว่าไปทำที่เดิมไม่ได้ละสปช.จะหาที่ใหม่ให้นะครับแล้วก็จะได้คิวผ่าตัดเราก็จะพยายามให้ได้คิวผ่าตัดที่ไม่ยาวจนเกินไปนักให้มันใกล้เคียงกับของเดิมแต่คงไม่เท่าของเดิมอันนี้เรียนข้อมูลตรงไปตรงมานะครับจะไปเอาว่า2วันผ่าตัดแล้วจะต้องเป็น2วันเหมือนเดิมเนี่ยคงไม่ได้แต่เราจะพยายามไม่ให้ระยะเวลาทอดนานเกินไปแต่ให้ผ่าตัดที่เดิมไม่ได้แล้วหรอครับที่เดิมไม่ได้เพราะว่าสัญญาจะถูกยกเลิกแล้วครับอาจารย์มันเป็นไปตามสัญญาครับแล้วสมมติว่าคนอีกสัปดาห์หน้าจะคลอดครับแล้วก็ตั้งใจจะคลอดตรงที่เลิกแล้วตกลงจะไปคลอดที่ไหนดีคะถ้าเป็นคลอดเนี่ยเราจะหาหน่วยใหม่แต่วันคลอดจะเหมือนเดิมอันนี้ดีเลย์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือถ้าน้ำมันเดินยังไงมันก็ต้องคลอดยังไงก็ต้องคลอดครับคือผ่าตัดเนี่ยคุณหมอมั่นใจใช่ไหมครับว่าถ้าเลื่อนไป5วัน8วันจะไม่เป็นไรผ่าตัดจะมีหลายกรณีครับถ้าเป็นผ่าตัดที่รอได้ระยะเวลาเราจะเลือกให้เหมาะสมที่สุดแต่ถ้าเป็นผ่าตัดที่รอไม่ได้หรือรับยาเคมีบำบัดเนี่ยจะต้องเป็นไปตามวงรอบเดิมครับอืมครับส่วนสำหรับการคลอดยังไงก็ต้องเป็นวันเดิมต้องเป็นวันเดิมครับแล้วฟอกไตอะครับหมอครับฟอกไตมันเป็นระยะนะคะฟอกไตนี่ต้องขอบคุณอาจารย์มากที่ถามคำถามนี้ฟอกไตเนี่ยเป็นระยะและมันสั้นด้วยฮะอาจารย์ทุก3วันทุก2วันใช่บางคนนี่สัปดาห์ละ3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันที่1เนี่ยหน่วยที่ยกเลิกฟอกไตเนี่ยมีแค่หน่วยเดียวนะครับแล้วประชาชนที่ถูกกระทบมี12ท่านนะฮะแต่ตอนนี้มีปัญหาว่าหน่วยเดิมไม่ยอมให้บริการซึ่งตอนนี้เราประสานไปแล้วว่าต้องให้บริการเหมือนเดิมอันที่2เนี่ยผู้ป่วยโรคไตเนี่ยจะมีชมรมของเขาจะมีเขาเรียกชมรมเพื่อนโรคไตมาช่วยกันดูแลกันเป็นเครือข่ายอันนี้ดูแลกันได้ดีมากถ้าติดขัดปัญหาอะไรแจ้งเรามาได้เลยอันนี้ตัวเลขชัดเจนเลยนะคุณหมอว่ามีแค่12คนใช่ครับตัวเลขชัดเจนนี้ก็ดีนะระบบเราตามได้จริงๆเหรอคะระบบเราเนี่ยตัวเลขเป็นคนๆเลยฮะอาจารย์อย่างผู้ติดเชื้อเนี่ยมี 2,166 คนผู้ป่วยไตเนี่ยมี295คน12คนมีปัญหานะฮะที่เหลือเนี่ยเรามีตัวเลขหมดโอ้ดีจังเลยระบบยิ่งเป็น IT ช่วยเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับระบบเราเบสออน IT ครับอาจารย์ครับอาจารย์เอาละครับเดี๋ยวเราจะดูต่อไปเห็นเขาบอกว่าตอนนี้สายระเบิดระเบ้อกันเลยทีเดียวเพราะจำนวนคนมีมากคนไข้เก่าก็มีคนไข้ใหม่ก็ไปและจำนวนเนี่ยนะคะก็มีเป็นแสนเมื่อกี้บอกว่า800,000เนี่ย700,000ธรรมดาใช่ไหมครับแสนนึงเนี่ยมีปัญหาเดี๋ยวเราคุยกันครับว่าจะเอายังไงดีกับสายระเบิดขนาดนี้เรื่องลับมาก No Censor